ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสครับมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ครับที่โรงเรียนมัธยมสุงไหงปาดีตำบลปารุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนายไพโรจน์จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยมีเกษตรจังหวัดนราธิวาสนายอำเภอสุงไหงปาดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานภายในงานมีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ของอำเภอสุงไหงปาดีและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ได้รับบริการทางด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้ความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยค่ะ